อู้วิ่งมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้ก็คือแมงมุมอิเล็กทริกบลูนะครับขาของเขาเนี่ยเป็นประกายนะครับสีม่วงกับสีน้ำเงินรวมกันนะครับเป็นหนึ่งในแมงมุมที่ได้ชื่อว่าสวยงามมากที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแมงมุมของไทยเราด้วยนะผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับบึ้งชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบึ้งที่มีลักษณะสีสันสวยงามมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าบึ้งสายฟ้าหรือว่าเจ้าอิเล็กทริกบลูนั่นเองนะครับซึ่งบึ้งชนิดนี้นะครับก็เป็นบึ้งของไทยเราที่มีชื่อเสียงมากนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศนะครับเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนเลี้ยงสัตว์แปลกนะครับซึ่งเป็นบึ้งที่สวยงามมากแล้วก็มีลักษณะสีสันเนี่ยจิ๊ดจ๊านมากเลยครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับปีนขึ้นเขาไปนะครับเพื่อที่จะไปตามหาแมงมุมชนิดนี้นะครับดูซิว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศนะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเราจะไปตามหาแมงมุมนะครับเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอลำธารเล็กๆแล้วเราค่อยเดินตามลำธารไปนะครับจะมีพวกซอกหินโพรงอะไรแบบนี้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องฝ่าเส้นทางรกๆไปก่อนนะครับเหมือนมาฝึกทหารอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนี่แหละครับเส้นทางของการไปตามหาเจ้าทารันทูล่าอิเล็กทริกบลูนะฮะเหนื่อยมากนะเหงื่อแตกเลยจริงๆแล้วนะครับเจ้าแมงมุมที่เราตามหานะครับก็อยู่ทั่วผืนป่าเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโพรงไม้เน่านะครับอยู่ในโพรงดินในรูหนูในซอกไม้เน่าๆผุๆก็มีหมดเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่จุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สำรวจดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราเจอขอนไม้ผุหรือว่าเราเจอโพรงไม้โพรงดินนะครับเราก็จะลองสังเกตไปด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะเจอระหว่างทางนะครับเราจะได้ไม่ต้องเดินข้ามเขาไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องใช้ไฟฉายในการช่วยส่องนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเที่ยงนะเพียงแต่ว่าในสภาพป่าแบบนี้นะครับมันมืดมากนะครับถ้าเรามองด้วยสายตาแล้วก็เราไม่มีไฟฉายช่วยนะครับโอกาสที่เราจะหาเจอรูของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีไฟฉายช่วยด้วยนะครับในการสังเกตดูนะครับเรามาเจอผลไม้ป่านี่ก็คือระกำป่านะครับนี่มีสัตว์ล่องรอยของสัตว์กินด้วยนะนี่เห็นไหมรอยสัตว์กินนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะชิมดูนะว่ามันจะกินได้หรือเปล่าอืมนี่มีเนื้อด้วยอ้าวเปรี้ยวสุดยอดเปรี้ยวมากนะฮะ
มันยังไม่ค่อยสุกดีนะครับเปรี้ยวสุดๆไม่เอาละในที่สุดนะครับเราก็เดินมาถึงบนหลังเขาแล้วนะครับเราก็แค่เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินลงไปอีกหน่อยนึงนะครับก็จะมีโขดหินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอตัวไหมนะครับเรามาถึงลำธารใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมฮะหินมันลื่นมากนะครับผมจะถอดรองเท้าก่อนนะครับผมจะเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าเดินนะมันอาจจะลื่นเกินไปนะครับแล้วผมอาจจะหกล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่านะครับวันนี้ทุกคนต้องได้เห็นนะครับป่ะไปลุยกันดูตรงนี้ครับเห็นใยไหมฮะเห็นใยแมงมุมตรงนี้ไหมครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูของเจ้าแมงมุมอิเล็กทริกบลูที่เราตามหาอย่างแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมใยตรงนี้นะครับแต่ผมอาจจะต้องขึ้นไปต้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าแมงมุมชนิดนี้นะครับอยู่เฉพาะในโพรงดินนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันอาศัยอยู่บนต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันใช่ที่เราก็ต้องเคลียร์ให้มันออกมาให้เราเห็นตัวให้ได้ด้วยนะมันถึงจะเป็นการยืนยันว่ามันใช่ 100% นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองปีนขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะใช่หรือเปล่าผมต้องใช้ไฟฉายช่วยส่องนะฮะใช่ครับใช่จริงด้วยใช่จริงๆด้วยครับแต่ตัวเล็กนะครับโอเคผมจะพยายามต้อนนะครับมันมีความยุ่งยากนะครับในการต้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโพรงไม้นะครับมันต้อนยากมากเลยโอ้เห็นไหมฮะตัวแมงมุมนี่นะครับตัวแมงมุมจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะฮะมันมุดลงรูไปนะครับแล้วก็ใต้โพรงไม้นะมันมีรูเยอะมากเลยนะครับน่าเสียดายนะครับก็คงจะต้อนตัวแมงมุมออกมาไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปตามหาตัวอื่นกันดีกว่าโอเคทุกคนผมเจอรูแมงมุมอิเล็กทริกบลูแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นแต่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถล่อเจ้าแมงมุมอิเล็กทริกบลูออกมาจากรูได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเราต้องหาไม้เล็กๆก่อนนะครับนี่นะครับเราจะต้องใช้ไม้นะครับล่อตัวแมงมุมให้ออกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับรูแมงมุมอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมาแล้วนี่เห็นไหมฮะโอ้วิ่งออกมาเลยนี่นะครับนี่ก็คือแมงมุมอิเล็กทริกบลู
โอ้โหผมแย่ด้านบนนะครับมันตกใจมันวิ่งลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะต้องจับไปไว้ในพื้นที่ที่มันโล่งกว่านี้ก่อนนะครับโอเคเฮ้ยโอเคโอเคนี่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือแมงมุมอิเล็กทริกบลูนะครับที่เราตามหากันอยู่นะครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเราจะต้อนตัวมันออกมาง่ายขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกนะครับซึ่งเป็นแมงมุมที่หาเจอตัวยากมากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในแมงมุมที่ได้ชื่อว่าสวยงามมากที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแมงมุมของไทยเราด้วยนะที่ผมเรียกว่าแมงมุมเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แมงมุมนะครับแต่มันเป็นบึ้งหรือว่าตัวทารันทูล่านั่นเองนะครับลักษณะเด่นของบึ้งชนิดนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าขาของเขาเนี่ยเป็นประกายนะครับสีม่วงกับสีน้ำเงินรวมกันนะครับก็เลยทำให้มันได้ชื่อว่าเจ้าแมงมุมอิเล็กทริกบลูหรือว่าเจ้าบึ้งอิเล็กทริกบลูนั่นเองนะครับส่วนชื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่มีชื่อแบบเป็นทางการนะครับแต่เรามักจะเรียกบึ้งสายพันธุ์นี้ว่าเจ้าบึ้งสายฟ้านั่นเองนะครับพฤติกรรมของบึ้งอิเล็กทริกบลูนะครับหรือว่าเจ้าบึ้งสายฟ้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบึ้งที่ไม่ได้ขุดโพรงเองนะครับแต่เขาจะอาศัยโพรงในธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโพรงที่เขาไม่ได้ขุดขึ้นมาเองนะครับแต่เขาจะเข้าไปแล้วก็เขาก็จะปูใยของเขานะครับไว้ในโพรงหินโพรงดินอะไรแบบนี้นะครับเขาจะปูใยไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาจะอาศัยอยู่ด้านในนะครับเมื่อมีเหยื่อหรือว่าแมลงตัวเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งเหลนกิ้งก่าตะกะแตนจิ้งหรีดอะไรพวกนี้นะครับบึ้งสายพันธุ์นี้ก็สามารถที่จะจับตัวพวกมันเนี่ยมากินเป็นอาหารได้หมดนะครับรวมถึงงูตัวเล็กๆแล้วก็ลูกหนูตัวเล็กๆด้วยนะครับที่วิ่งผ่านไปมาตามปากรูเนี่ยเจ้าบึ้งสายพันธุ์นี้นะครับก็สามารถที่จะจับมันมากินเป็นอาหารได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทารันทูล่าสายพันธุ์นี้หรือว่าบึ้งสายพันธุ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันดุร้ายมากนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็พอที่จะรู้พฤติกรรมของมันนะครับแล้วก็พอที่จะรับมือได้นะครับไม่แนะนำให้เด็กๆหรือว่าท่านผู้ชมทำตามนะครับอย่ามาจับเล่นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะถูกแมงมุมสายพันธุ์นี้กัดเนี่ยมันมีสูงมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมนะครับแล้วมาจับเล่นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกกัดสูงมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าแมงมุมสายพันธุ์นี้มีพิษหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแมงมุมพวกนี้เนี่ยเป็นแมงมุมที่มีพิษนะครับแล้วก็เวลากัดเนี่ยสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะโดยเฉพาะเวลาที่ถูกกัดอยู่ในป่าแล้วก็เราป่วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมตัวใหญ่หรือว่ากลุ่มบึ้งเนี่ยผมไม่แนะนำให้จับแบบนี้นะโดยเฉพาะทารันทูล่าที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียนะครับจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็ดุร้ายมากกว่าทารันทูล่าที่อยู่ทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนะครับนี่จุดเด่นของแมงมุมสายพันธุ์นี้หรือว่าบึ้งสายพันธุ์นี้นะครับก็จะอยู่ที่ปลายขาของเขานะครับที่เป็นสีน้ำเงินสลับกับสีม่วงนะเป็นข้อๆนะครับเป็นจุดเด่นของแมงมุมสายพันธุ์นี้เลยนะครับรวมถึงบนขอบกระดองด้วยนะเห็นไหมเป็นประกายสีม่วงนะสวยงามมากแมงมุมสายพันธุ์นี้นะครับก็ถือเป็นแมงมุมของประเทศไทยเราที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับมูลค่าของแมงมุมชนิดนี้นะครับตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 100,000 บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีชาวต่างชาติแล้วก็มีคนในประเทศไทยเรานะครับที่สามารถเพาะเลี้ยงแมงมุมสายพันธุ์นี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับราคาของมันเนี่ยก็เลยตกต่ำมากนะตอนนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยตกต่ำมากนะครับก็จะอยู่แค่ที่ประมาณหลักร้อยถึงหลักพันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึง10ปีก่อนแล้วก็แมงมุมสายพันธุ์นี้นะครับตกอยู่ที่ตัวนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทอย่างแน่นอนนะครับตัวทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งนะครับจะไม่เหมือนกับแมงมุมทั่วไปนะครับเขาจะมีหาง2เส้นนะครับนี่เห็นมั้ยจะมีหางอยู่2เส้นหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าสไปนาเลตนะครับใช้สำหรับปูใยนะครับ
จะเป็นหาง2เส้นนะครับแล้วก็ชักใยนะปั่นไปมาแบบนี้นะใยของตัวทารันทูล่าหรือว่าตัวบึ้งเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นเดียวนะครับแต่มันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับหลายๆเส้นนะครับแล้วมันก็จะใช้หางของมันเนี่ยปาดไปมานะครับตามพื้นดินตามผนังนะครับปูเป็นใยนะครับแล้วตัวมันเนี่ยก็จะอาศัยเดินอยู่บนโพรงนะครับหรือว่าเดินอยู่บนใยของมันอย่างเดียวนะแมงมุมหรือว่าตัวทารันทูล่าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากๆเลยนะครับมันจะไม่ยอมเปื้อนดินนะครับแต่มันจะเดินอยู่เฉพาะบนใยของมันนะครับสำหรับแมงมุมชนิดนี้นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นขนาดกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับนี่นะครับวิธีการรับมือสำหรับแมงมุมพวกนี้นะครับเวลาที่มันเดินเนี่ยมันก็จะเดินไปเรื่อยนะครับให้เราเอามือมาวางทับซ้อนไว้แบบนี้นะมันก็จะเดินอยู่บนมือของเรานะครับแต่อย่าไปจับด้วยความรุนแรงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราจับด้วยความรุนแรงนะครับมันจะกัดเราทันทีนะครับวิธีการที่เราจะป้องกันนะไม่ให้แมงมุมกัดเรานะเวลาที่มันเดินไต่ตามตัวเราเนี่ยเราห้ามจับหรือว่าห้ามสะบัดห้ามปัดตัวเขาโดยเด็ดขาดนะให้เราเนี่ยทำตัวนิ่งๆไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนหรือว่าให้ใครเนี่ยมาช่วยเอามันออกนะมันจะง่ายกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกแมงมุมหรือว่าทารันทูล่าตัวใหญ่ๆแบบนี้กัดนะครับนี่เห็นไหมสวยงามเป็นทารันทูล่าที่สวยงามมากนะครับสาเหตุที่มันมีชื่อเสียงขนาดนี้เนื่องจากว่ามันมีสีที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็เป็นประกายสวยงามนะครับแมงมุมที่ประเทศอินเดียนะครับก็จะมีทารันทูล่าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันมีชื่อเรียกกันเล่นๆว่าเจ้าเมทาลิก้านะครับเป็นแมงมุมที่มีสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่สีสันของมันเนี่ยไม่ได้เป็นประกายนะครับก็เลยทำให้มันเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าเมทาลิก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมงมุมอีกชนิดหนึ่งบนโลกนะครับที่สวยงามมากที่สุดนะครับแต่พอทุกคนมาเห็นเจ้าแมงมุมอิเล็กทริกบลูหรือว่าเจ้าบึ้งสายฟ้าในประเทศไทยเรานะครับทุกคนก็อึ้งแล้วก็ตกใจกันมากนะครับว่ามันยังมีทารันทูล่าที่สวยงามขนาดนี้อยู่บนโลกอีกเหรอนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนำมันไปปล่อยไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายไปละ